ที่ไม่มาไม่ได้เลยก็คือที่เมอร์เดกาสแควร์ค่ะตรงเนี้ยถือว่าเป็นหนึ่งในจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในฮอตสปอตเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของกัวลาลัมเปอร์ก็ว่าได้นะตรงนี้คือเดินมาข้างหลังตรงเมอร์เดกาสแควร์ข้างหลังคือลมลื่นมากดูต้นไม้ดิใหญ่มากเสียงนกได้ยินเสียงนกไหมเนี่ยเสียงนกร้องต้นไม้มีน้ำตรงนี้มีปลาด้วยนะมีลูกฉลามอยู่ในนี้คือเขาเหมือนเอามาเลี้ยงตรงนี้เนาะแล้วก็มีเสียงน้ำตลอดเวลาแล้วข้างนู้นมีกราฟฟิตี้คือแบบว่าแต่ข้างหลังเรานี่คือบัสซิจาเมกเนาะก็อยู่ตรงนี้เลยแล้วตรงนี้เป็นทางเรียบเป็นแบบเหมือนเอาไว้ให้คนออกกำลังกายจ็อกกิ้งอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เรียบไปเลยอ่ะซึ่งแบบมูดดีมากๆอ่ะชอบวันนี้พาทุกคนมาเที่ยวที่กัวลาลัมเปอร์กันนะคะเห็นข้างหลังนี้ไม่ต้องบอกเลยนะว่าอยู่ที่ไหนนี่คือไอคอนิกของกัวลาลัมเปอร์เลยค่ะตึกนี้เลย KLCC อยู่ข้างหลังเรากัวลาลัมเปอร์ซิตี้เซ็นเตอร์คือเดิมเนี้ยเราก็จะเรียกกันตึกปิโตนัสปิโตนัสนะแต่ตอนนี้ทุกคนก็จะเรียกว่า KLCC ค่ะก็เรียกว่าตอนเนี้ยเราอยู่ใจกลางกัวลาลัมเปอร์เลยถ้าเห็นตึกนี้อย่างข้างหลังนี้88ชั้นนะคะคือข้างในนี่เป็นออฟฟิศบิลดิ้งหมดเลยค่ะใน88ชั้นเนี่ยก็จะมีพนักงานทำงานอยู่ข้างในตามปกติแต่เวลากลางคืนปุ๊บตั้งแต่1ทุ่มไปจนถึง3ทุ่มเนี่ยเขาติดไฟซึ่งแบบสวยมากๆเลยค่ะเวลาติดไฟคนก็จะแบบมาอยู่ข้างหน้าข้างหน้าจะเป็นลานน้ำพุเนาะคนก็จะมานั่งถ่ายรูปคนแม้กระทั่งคนที่นี่เองอ่ะบางวันเขาก็แบบเหมือนมานัดพบมานั่งเล่นมานั่งดื่มอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นกึ่งสวนด้วยนะตอนกลางคืนเนี่ยก็จะเป็นอีกมูดนึงค่ะตามรอบๆนี่ไม่ว่าจะเป็นตามถนนหนทางเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปแต่ตอนนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าว่าในกัวลาลัมเปอร์ถ้ามาแล้วเราจะไปพักที่ไหนบ้างอย่างเช่นถ้าแบบเอาเบสิกเลยที่เป็นแบบเหมือนอพาร์ตเมนต์บริสเดนอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะพาไปที่โอ๊กวูดแล้วก็แต่ถ้าใครอยากเห็นวิวแบบนี้ต้องมาเช็คอินที่นี่ล่ะค่ะที่Ascot Spa KLCC ก็จะมีสระน้ำมีอะไรอย่างที่เห็นข้างหลังนี้เลยอย่างที่เรานั่งนี่คือที่ Ascot นะคะก็จะเห็นวิวใกล้ๆแบบนี้เลยเพราะว่าตัวตึก Ascot เองก็ค่อนข้างสูงด้วยค่ะ Ascot ก็50กว่าชั้นมั้งแต่อันนั้น88แต่ใดๆคือถ้าอยากเห็นวิวแบบนี้ก็ต้องมาเช็คอินที่นี่ค่ะใครจะมากัวลาลัมเปอร์เนี่ยนะคะเขามีโรงแรมให้เลือกเยอะมากเลยค่ะอันนี้เนี่ยก็จะแบบคร่าวๆเนาะพามาดูเผื่อจะเป็นไอเดียเผื่อใครอยากหาที่พักที่อยู่แบบโหนี่มันคือวิวของกัวลาลัมเปอร์ก็ลองมาดูที่นี่ค่ะ Ascot Star KLCC ห้องจะเป็นแนวอพาร์ตเมนต์ก็คือมีสรรพสิ่งต่างๆในห้องไม่ใช่แค่แบบเปิดประตูไปแล้วเจอห้องอย่างเดียวอย่างเช่นอันนี้เปิดประตูเข้ามาใช่ป่ะคะพาร์ทนี้ก็จะเป็นแบบเป็นครัวเลยก็จะมีแบบเครื่องทำกาแฟที่ปิ้งขนมปังกาต้มน้ำร้อนใครอยากซักผ้าใช่ไหมนี่ก็จะมีเครื่องซักผ้าข้างหลังก็จะเป็นเตาเป็นไมโครเวฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นซิงค์ซึ่งแบบทำครัวคือเหมือนมาเที่ยวแล้วแบบอยู่เป็นแบบเป็นแฟมิลี่แล้วแบบทำครัวอันนี้ตู้เย็นเนาะใหญ่โตใช่ไหมเนี่ยโอ้โหตู้เย็นไมโครเวฟเตาสำหรับทำอาหารพวกเครื่องครัวก็อยู่ในนี้หมดเลยโอ้เลิศเนาะแล้วก็มีโต๊ะกินข้าวตรงนี้พาร์ทนี้ก็จะเป็นแบบ living room จริงๆเหมือนคอนโดเนาะแล้วก็แต่งสวยด้วยที่นี่ก็ประมาณนี้เลยค่ะมีที่วงทีวีตรงนี้เป็นห้องนั่งเล่นมองเห็นแบบตึกสูงสวยงามนี้อยู่ใจกลางกัวลาลัมเปอร์จริงๆตรงนี้ Ascot Star เนี่ยนะถ้าเกิดใครอยากจะแบบอยู่ใจกลางเมืองก็ตรงนี้เลยอ่ะมาดูอันนี้ห้องอะไรอ๋ออันนี้เป็นแบบเตียงเสริมได้กรณีแบบว่าลูกน้อยหอยสังนอนห้องนี้ได้มันก็เป็นสัดส่วนเนาะก็คือเนี้ยถ้าสมมติว่าเอ้ยจะทำไปอีกห้องนอนนึงปิดตรงนี้ได้เลยก็ปิดได้เขาตกแต่งแนวออกแบบเทาๆดำๆอ่ะที่เนี้ยดูโมเดิร์นพอโมเดิร์นปุ๊บมันต้องมีแบบเทาดำทองอันนี้มันจะทำให้ดูแบบโมเดิร์นมากขึ้นอ่ะเข้ามาดูห้องนอนกันส่วนนี้ก็จะเป็นห้องนอนก็จะมีบัตรรบให้ได้เป่าผมเตารีดผ้าเสมือนอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเวลาพักแบบเป็นเรสซิเดนต์อะไรพวกอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยลมเครื่องชั่งน้ำหนักมีครบปุ่นกันเนาะอะไรไม่ดีเท่ามองจากเตียงเห็นตึกแฝดจ้าเห็นตึกปิโตนัสนะจ้านอนห้องเนี่ยนอนเตียงตรงนี้มองจากเตียง
เห็นตึกแฝดนี่ไม่ธรรมดาเห็นมั้ยคือเลิศอยู่เลิศอยู่ก็อย่างที่บอกไปนะเขาตกแนวตกแต่งแบบโมเดิร์นน่ะก็จะแบบเทาดำทอง3สีนี้พอผสมกันปุ๊บก็กลายเป็นความแบบหรูหราอะไรอย่างนี้จะก็จะคอนเนคกันเนาะห้องน้ำกับห้องรับแขกตรงนี้คือเข้าได้ทั้งสองฝั่งมีบัตทับให้กว้างขวางชาวเวอร์ก็จะแยกส่วนกับห้องน้ำไปตรงนี้อันนี้ก็เป็นคร่าวๆของห้องที่แอสคอตค่ะแอสคอตสตาร์ KLCC ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะแบบว่าโอ้โหมันเป็นฮอสปอตเนาะคนมาแบบถ่ายลงถ่ายรูปกันเยอะแยะเลยอ่ะเพราะว่าข้างบนมันเป็นร้านอาหารด้วยเป็นร้านอาหารดังนั้นบางทีคนมากินอาหารปุ๊บแล้วก็ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยในโซเชียลจะแบบว่าฮอตมากแต่ข้างล่างล็อบบี้ก็จะเป็นอย่างนี้เนาะที่แอสคอตก็จะมีความเขาเรียกอะไรอ่ะแต่งแบบเก๋ๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันอยู่ใจกลางเมืองด้วยแวดล้อมไปด้วยช้อปปิ้งมอลล์ถ้าเป็นกรุงเทพก็แบบเหมือนอยู่ใจกลางเมืองอะไรอย่างเงี้ย มีห้องทั้งหมด200กว่าห้องมีจิมมีสระว่ายน้ำข้างล่างก็จะแบบมีกาแฟขายเปิดเดินเข้ามานี่บอกว่าแต่งสวยเลิศแบบนี้เลยค่ะแต่เวลาลัมเปอร์เดี๋ยวออกไป explore ข้างนอกกันนอกจากตึก KLCC มี China Town มี Central Market เยอะแยะเลยอ่ะที่แบบว่าสามารถไปเที่ยวได้ก็คือมันก็มาเป็นเมืองที่มาเที่ยวได้เรื่อยๆอ่ะเนาะแล้วก็ฟีลก็จะรู้สึกว่าก็ปลอดภัยนะเมื่อวานเราก็เดินเที่ยวในเมืองอะไรอย่างเงี้ยกลางคืนก็รู้สึกโอเคก็น่าเดินอยู่เราพามาดูโรงแรมแบบอีกมูดนึงดีกว่าก็คืออันเนี้ยถ้าใครมาเป็นแบบครอบครัวอยากจะแบบมีแบบอยู่เป็นมูดแบบอพาร์ตเมนต์ก็เดี๋ยวเราพาไปดูห้องที่นี่นี่เลยค่ะ Oakwood Hotel and Residence Kuala Lumpur คือมูดของห้องที่นี่เนาะก็จะเป็นแนวเหมือนแบบเป็นห้องนอนมีห้องรับแขกด้วยมีครัวด้วยก็มีให้เลือกหลายรูมไทป์เดี๋ยวไปดูกันค่ะเอาเป็นว่าใครถ้ามาเป็นครอบครัวตามเรามาดูเลยวันนี้ที่โอ๊คบูดเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าใครมาพักแล้วแบบโอ๊ยวันนี้ขี้เกียจออกไปหาอะไรกินนี่เลยค่ะเอาอาหารทรีตนะคะเขาก็จะเป็น all day dining เลย3มื้อจบอยู่ที่นี่ค่ะจะบุฟเฟ่ก็ได้เพราะกลางวันเขาก็มีบุฟเฟ่ด้วยไม่ใช่เฉพาะมื้อเช้าเท่านั้นแล้วก็อะลาคาร์ทก็มีค่ะก็คือใครอยากจะกินอาหารมาเลย์หรือว่าอยากจะกินอาหารแบบตะวันตกพวกโบกงเบอร์เกอร์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีเนาะรวมถึงเห็นในเมนูมีเหมือนมีอาหารไทยด้วยนอกจากจะมีสระว่ายน้ำข้างนอกนะคะก็จะมีสระใหญ่ด้วยแล้วก็สระเด็กเนาะก็มีจิมค่ะเป็นฟาซิลิตี้ของที่พักที่นี่คือมูดมันเป็นเหมือนแบบคอนโดเหมือนเป็นอพาร์ตเมนต์อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยพวกฟาซิลิตี้อะไรต่างๆเนี่ยก็จะแบบประมาณนี้เลยเนาะก็เผื่อใครชอบมูดนี้ก็ลองมาดูกันค่ะมาดูห้องของโอ๊ควูดกันบ้างดีกว่านะว่าที่นี่เขาจะเป็นยังไงเราอ่ะมีประสบการณ์พักที่ในกรุงเทพมาแล้วไงเดี๋ยวมาดูกันว่าห้องเขาเป็นแบบเหมือนกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อย่างที่เห็นเลยค่ะสไตล์ของโอ๊ควูดอ่ะก็จะเป็นแบบโฮเทลแอนด์เรสซิเดนต์ดังนั้นเนี่ยจะมีความแบบเป็นเหมือนแบบอพาร์ตเมนต์เป็นเหมือนห้องที่มีห้องครัวเครื่องครัวห้องนั่งเล่นห้องนอนแยกเป็นสัดส่วนคือเหมือนเป็นอพาร์ตเมนต์อ่ะพูดง่ายๆอ่ะเพราะฉะนั้นมาเริ่มดูเลยเปิดประตูเข้ามานะคะเลเยอร์เขาเป็นอย่างนี้เลยก็จะมีตู้เย็นใหญ่นิดนึงเวลาคนอยู่หลายวันอ่ะจะมีตู้เย็นค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะมีไมโครเวฟให้มีเตามีเครื่องดูดควันมีการน้ำร้อนพวกชุดเครื่องครัวนี่อยู่ข้างในนะต้องเปิดดูเห็นไหมก็จะมีแบบเนี่ยหม้อเหม่อไหกระทะไหไม่มีแก้วก็คือทุกอย่างเครื่องครัวพร้อมคุกอะไรอย่างนี้นะก็ชากาแฟมีให้นะคะแล้วก็ในเมื่อทำครัวต้องมีซิงค์จะมีเครื่องทำความสะอาดให้เสร็จเลยถังขยะนี่ไว้ในนี้นะเขาก็จริงอ่ะถ้าคนไปพักแบบกึ่งเหมือนพวกอพาร์ตเมนต์ให้เช่าแบบพวกเหมือน Airbnb อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นมูดนั้นแต่ว่ามีความเป็นโรงแรมมากกว่า Airbnb คือ Airbnb เป็นบ้านเลยใช่ไหมอันนี้ก็จะมีความเป็นโรงแรมมากกว่าตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะเข้ามาแบบเป็นพื้นที่นั่งเล่นห้องนั่งเล่นนะคะก็จะมีทีวีแล้วก็
มันจะมีความคอนทราสต์กันในบางประการเช่นสมมุติโต๊ะส้มภาพระดับส้มปุ๊บไอ้นี่กระโดดมาเทาอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นสไตล์ตรงนี้ก็สามารถเปิดได้นะคะชมวิวทิวทัศน์ของอุ้ยฝนตกวิวทิวทัศน์ของกัวลาลัมเปอร์ข้างนอกอากาศมันตุ่นนิดนึงเนาะนี่ฝนตกแล้วเห็นไหมก็มุมนี้ค่ะสำหรับใครที่จะแบบนั่งชิลดูทีวีหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้มาดูห้องนอนกันเรียบๆเลยค่ะเขาจะไม่มีการแบบโอ้โหเดคอเรชั่นอะไรมากมายเข้ามาห้องนอนภาพเตียงทีวีตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่ใช้วางข้าวของต่างๆอะไรเงี้ยกระเป๋าเดินทางนู่นนี่นั่นแล้วก็โต๊ะทำงานจะไม่มีการมาประดับประดาอะไรเรื้อรังเนาะที่นี่คือเรียบๆจ้ะอ่ะไปดูพวกตู้สปงตู้สภาดีกว่าว่าอ่ะมันจะมีอะไรให้บ้างนะบาร์โรบมีนะบาร์โรบมีดีด้วยบาร์โรบมีและดีด้วยอันก็คือก็มีสลิปเปอร์ให้มีเซฟตี้บ็อกซ์ให้เนอะเพราะว่าแน่นอนพอมูดเขาเป็นโรงแรมอ่ะเขาก็จะมีครบของพวกนี้ก็จะมีครบอาร์เมนิตี้ก็มีแล้วก็มีบัตทับด้วยสำหรับห้องแบบนี้เป็น1 one bedroom deluxe นะก็จะมีบัตทับให้ด้วยลืมบอกทั้งหมดห้องเขามี200กว่าห้องนะเยอะนะ200กว่าห้องก็จะมีตู้ชาวเวอร์ที่แยกเป็นสัดส่วนเนาะแล้วก็ amenity ก็มีให้ค่ะครบคันอ่ะงั้นเดี๋ยวดูอีกสักห้องนึงของที่นี่ดีกว่าเมื่อกี้บอกผิดไปห้องที่เราอยู่เมื่อกี้เนาะก็จะเป็น one bedroom premier อันนี้เป็น one bedroom deluxe ซึ่งเอาจริงๆ layout คล้ายๆกันเลยค่ะ mood อะไรเงี้ยเหมือนกันเลยต่างกันนิดหน่อยเท่านั้นเองก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นเปิดเข้ามาค่ะทรงก็คือเหมือนเป็นแบบเป็นทรงแบบอพาร์ตเมนต์เป็นทรงอะไรเงี้ยต่างกันตรงที่ห้องเนี้ยเขาจะไม่มีครัวไม่มีพวกไมโครเวฟแล้วก็ตู้เย็นใหญ่ๆหรือว่าของที่สามารถคุกกิ้งได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็แต่ก็ยังมีพวกชากาแฟกระต้มน้ำเหมือนโรงแรมอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยก็ยังมีพาร์ทของเหมือนครัวแต่ไม่ได้เป็นครัวเต็มไม่สามารถคุกได้แต่ว่าก็ยังมีเนี่ยเห็นไหมเขาโค้งใดๆคือการตกแต่งก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะก็คือเขาจะมีเป็นสัดส่วนเลยก็คือห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องนอนอย่างห้องนั่งเล่นอย่างเงี้ยตรงนี้นั่งเล่นดูทีวีอะไรไปใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้เวลาคุกเสร็จหรือซื้ออาหารอะไรมากินก็สามารถนั่งกินตรงนี้ได้นี่เขาก็จะแบบก็เป็นสัดส่วนดีนะพูดถึงเนาะห้องนี้ก็จะมีกระจกอยู่ข้างตรงส่วนของตรงนี้อยู่แล้วมีทีวีแล้วก็สามารถจริงๆเห็นประตูแล้วรู้เลยว่าลูกค้าสามารถรีเควสต์แบบสมมติมา2ครอบครัวอะไรเงี้ยเนาะคอนเน็กต์ไปอีกห้องนึงได้เลยไปดูห้องนอนส่วนของห้องนอนค่ะอย่างที่บอกไปเหมือนกันเป๊ะเลยอันน่าจะต่างกันตรงรายละเอียดการตกแต่งของพวกภาพเขียนอะไรต่างๆนานาซึ่งแต่ทรงคือเหมือนกันเลยมีทีวีมีโต๊ะทำงานหน้าต่างอยู่ข้างโต๊ะทำงานอะไรอย่างเงี้ยกระเป๋าวางตรงนี้เลเยอร์เหมือนกันเลยค่ะรู้แล้วนอกจากห้องครัวไม่มีอุปกรณ์การทำครัวห้องนี้ไม่มีบัตทับถ้าเป็นดีลักซ์ธรรมดาไม่มีบัตทับเนาะแต่ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะสเปซของห้องน้ำนี่จะพอดีเหมือนเล็กกว่าห้องนั้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยห้องนู้นมันมีบัตทับนะมันจะมีความใหญ่กว่านิดนึงก็อเมนิตี้มีให้ครบนะคะไม่ต้องแบกออกมาแบกสปงหรือตอนนี้ให้หมดเหมือนกันอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบดีลักซ์นะคะแบบเมื่อกี้เป็นแบบพรีเมียร์จริงๆเดินมาจากวัดไม่ไกลเลยเนาะย่านชนะทาวน์ไม่ไกลเลยเดินมาก็เป็นเซ็นทรัลมาร์เก็ตซึ่งก็มันเป็นตลาดมีทั้งนอกอาคารในอาคารเนาะก็คือตรงนี้เนี่ยถ้าใครอยากมาช้อปปิ้งนะเราว่าสนุกกว่าไอ้ตรงถนนเมื่อเช้าอ่ะเพราะอันเนี้ยมันจะมีแบบเนี้ยอย่างเช่นของพื้นเมืองแล้วก็พวกของที่ระลึกแต่เป็นของที่เหมือนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะ
ดีกว่าเหมือนเกรดดีกว่าขนมอะไรอย่างนี้ไงก็จะมีเยอะแล้วของอะไรที่เป็นแบบพวกมาเลอะไรเงี้ยก็จะมาหาดูได้ที่นี่ก็ที่นี่เปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มนะถ้าใครจะมาช้อปปิ้งหรือมาหาอะไรกินอะไรเงี้ยเดินแล้วก็กินไปด้วยเลยด้วยมูดมันเหมือนเดินที่จตุจักรบ้านเราอ่ะแต่นี่มันแบบอินดอร์อะไรอย่างงี้ไงโอ้โหวันนี้เดินทั่วเลยตรงไชน่าทาวน์ก็ไปเยอะเนาะเพราะว่าไชน่าทาวน์นี่แบบโอ้โหซอกแซกไปตรงไหนมีอะไรให้ดูแบบสีสันคัลเลอร์ฟูลมากแล้วก็ร้านอาหารก็เยอะมากเราจะสังเกตว่ามูดมันเหมือนเราเดินอยู่เยาวราชเลยอ่ะเสียงกระทะชงเชงชงเชงกลิ่นแบบหอมอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเดินไม่ไกลจากกันก็จะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเดินข้ามสะพานมาฝั่งนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นสถานีรถไฟเก่าเนาะสวยเชียวอ่ะเขาไม่รู้ว่าข้างในแต่เหมือนจะยังมีรถไฟอยู่นะเห็นมีมุมขายตั๋วอยู่นะไม่แน่ใจแต่ก่อนเนี่ยเหมือนไม่ได้ทำอะไรแต่ตอนนี้อาจจะมีอะไรเงี้ยแล้วก็แบงค์แล้วข้ามไปเป็นมัสยิดซึ่งเมื่อกี้แวะไปดูมามัสยิดก็เขาก็มีสวดมนต์เผอิญว่าวันนี้เป็นวันศุกร์เนาะก็บ่ายสามถึงหกโมงเย็นเท่านั้นแต่วันอื่นเนี่ยอาจจะเต็มวันกว่านี้ไงแต่สำหรับวันศุกร์ก็จะเป็นบ่ายสามถึงหกโมงเย็นถ้าใครจะมาก็ถ้าใครแต่งตัวไม่เรียบร้อยไม่ต้องกลัวเขามีผ้าให้เปลี่ยนด้วยนะก็เป็นชุดแบบชุดคลุมอะไรอย่างเงี้ยที่เพราะว่านักท่องเที่ยวเพราะว่ามาเลเซียก็ร้อนอ้าวเลยเนี่ยดูเหงื่อแตกร้อนเอาอ้าวอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาก็นุ่งเกงขาสั้นนุ่งอะไรเงี้ยแต่ไม่ต้องห่วงค่ะเขาก็จะมีผ้าคลุมหัวให้มีชุดคลุมให้จบมาเที่ยวได้อันนี้ก็จะเป็นกัวลาลัมเปอร์ในฉบับที่2024ซึ่งถามว่ามีอะไรเปลี่ยนไหมเดี๋ยวเช็คอีกทีแต่หลายมุมก็ดูคึกคักขึ้นเนาะอย่างไชน่าทาวน์นี่คึกคักมากมีอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยแต่มุมเนี้ยก็ยังเงียบๆเหมือนเดิมอ่ะในความรู้สึกเรานะแหมมาเลเซียทั้งทีมากัวลาลัมเปอร์ทั้งทีเนี่ยเนาะจุดหนึ่งที่ไม่มาไม่ได้เลยก็คือที่เมอร์เดกาสแควร์ค่ะตรงเนี้ยบริเวณตรงเนี้ยตอนนี้เราหลบมาคุยใต้ร่มเพราะว่าฝนมันลงไงก็เลยบอกว่าหลบมาใต้ร่มตรงนี้แต่ว่าถือว่าเป็นหนึ่งในจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในฮอตสปอตเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของกัวลาลัมเปอร์ก็ว่าได้นะตรงนี้เพราะว่ามันไม่ใช่แค่มีรอบๆมีตึกสวยๆให้เรามาเดินเที่ยวให้เรามาเดินถ่ายรูปแต่ตรงเนี้ยมากมายไปด้วยประวัติศาสตร์ของมาเลเซียของกัวลาลัมเปอร์อย่างเช่นกลุ่มอาคารตรงนี้เนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่ามันหลากหลายมากเลยมันจะสไตล์โคโลเนียลจะอาหรับก็ไม่อาหรับจะโคโลเนียลก็ไม่โคโลเนียลจะอะไรอย่างเงี้ยนะมันผสมผสานกันพูดง่ายๆแต่กลุ่มอาคารตรงนี้จะแบบร้อยกว่าปีทั้งนั้นเลยนะคะที่เห็นอยู่ได้คือจัตุรัสนี้ก็ถือว่าเป็นจัตุรัสที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เพราะว่าตอนที่อย่าลืมว่ามาเลเซียเนี่ยเคยเป็นเขาเรียกอะไรนะมีหลายชาติหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นโปรตุเกสดัชอังกฤษซึ่งหลังจากที่อังกฤษเนี่ยสิ้นสุดการปกครองช่วงกลางศตวรรษที่20เนาะธงชาติมาเลเซียคือมาเลเซียเป็นอิสรภาพธงชาติมาเลเซียก็ขึ้นสู่ยอดเสาตรงนี้ค่ะก็กลางศตวรรษที่20จากนั้นมาเลเซียก็เป็นประเทศซึ่งเขาบอกว่าเสาธงนี้เป็นเสาธงที่1ในเสาธงที่สูงที่สุดในโลกก็เกือบ100เมตรเหมือนกันเนาะอันนี้นั่นแหละค่ะก็ถือว่าตรงนี้เป็นจุดที่มีประวัติศาสตร์มีเรื่องราวของมาเลเซียเกิดขึ้นที่นี่มูดดีมากๆตอนแรกว่าจะมาตอนเที่ยงๆใช่มั้ยแดดมันจะเปรี้ยงเคยมาตอนกลางวันน่ะเมื่อแบบหลายปีก่อนน่ะแดดเปรี้ยงแบบถ่ายรูปไม่สวยเลยแข็งไปหมดเลยก็เลยมาตอนเย็นๆปรากฏฝนตกจ้ะใดๆคือรอบๆเมอร์เดกาสแควร์เนี่ยมันจะมีเป็นแบบเหมือนแอเรียให้นั่งอย่างเงี้ยนั่งชิลนั่งเล่นดูแบบหมู่ตึกสวยเห็นน้ำจะมีความยอดโดมีหอนาฬิกาแต่ใดๆคือตึกใหม่ๆก็จะแทรกตัวขึ้นมาอยู่ด้านหลังเห็นไหมมันก็สิ่งไม่น่ามีเนาะไอเนี่ยไอนั่นตึกสูงที่สุดในมาเลย์ตอนนี้นะแต่ข้างหลังเนี่ยดูละเกะละกะเต็มไปหมดเลยแต่ก็เอาเหอะบ้านเขาอย่าไปยุ่งเราอยู่ของเราบ้านเขาอย่าไปยุ่งตรงนี้มันก็จะเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คอย่างที่บอกไปใช่ไหมด้านหลังยังมีอีกเยอะเลยนะเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปดูกันรวมถึงตรงนู้นก็จะเป็นมัสยิดจาเมกซึ่งเป็นหนึ่งในมัสยิดที่เก่าแก่ของกัวลาลัมเปอร์เหมือนกันรอบๆนี่ก็จะมีมัสยิดมีโบสถ์เซนต์แมรี่มีอะไรอย่างนี้แต่ก่อนเนี้ยนะไอ้ตรงเนี้ยแต่ก่อนเนี้ยตรงเนี้ย
ก็คือพวกอังกฤษอ่ะใช้เป็นแบบที่เล่นคริกเก็ตอ่ะเป็นแบบตอนที่พวกอังกฤษอยู่ตรงนี้เหมือนเป็นสนามบันเทิงเริงใจของเขาอะไรอย่างนี้ไงก็แต่ตอนนี้ไม่ใช่แหละตอนนี้ก็เป็นสภาพสวยงามอย่างที่เห็นนะคะลมรื่นใครจะคิดเนาะนี่ใจกลางเมืองหลวงของมาเลเซียนะใจกลางกัวลาลัมเปอร์คือเดินมาข้างหลังตรงเมอริกาสแควร์ข้างหลังคือร่มรื่นมากดูต้นไม้ดิใหญ่มากเสียงนกได้ยินเสียงนกไหมเนี่ยเสียงนกร้องต้นไม้มีน้ำตรงนี้มีปลาด้วยนะมีลูกฉลามอยู่ในนี้คือเขาเหมือนเอามาเลี้ยงตรงนี้เนาะแล้วก็มีเสียงน้ำตลอดเวลาแล้วข้างนู้นมีกราฟฟิตี้คือแบบว่าแต่ข้างหลังเรานี่คือบัสซิจาเมกเนาะก็อยู่ตรงนี้เลยแล้วตรงเนี้ยเป็นทางเรียบเป็นแบบเหมือนเอาไว้ให้คนออกกำลังกายจ็อกกิ้งอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเรียบไปเลยอ่ะซึ่งแบบมูดดีมากๆอ่ะชอบเราก็เดินวนเวียนอยู่แถวตรงเนี้ยจากเมอริกาสแควร์เดินข้ามสะพานมาก็ข้างหลังตอนแรกอยู่ข้างหน้าจาเมกมัสยิดใช่ไหมตอนนี้มาด้านหลังแล้วด้านหลังหรือด้านหน้าก็ไม่รู้ตรงนี้เหมือนด้านหน้าเหมือนกันเนาะแต่เขาปิดแล้วเข้าไม่ได้ก็อย่างที่บอกไปแล้วนะว่าอันนี้เป็นหนึ่งในมัสยิดเก่าแก่ที่สุดของกัวลาลัมเปอร์ตรงนี้เขาบอกเป็นแม่น้ำสองสายมาบรรจบกันตรงนี้เนาะเป็นที่ตั้งก็เหมือนเป็นจุด เริ่มต้นของกัวลาลัมเปอร์เขาบอกว่าอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่เรารู้สึกก็คือว่าอันนี้สร้างในสมัยต้นศตวรรษที่20นะที่พวกอังกฤษเนี่ยเป็นคนสร้างก็คือเหมือนสร้างให้คนมุสลิมอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เรารู้สึกคือว่าตอนเนี้ยตรงเนี้ยมันรอบตึกเป็นตึกใหม่หมดเลยอ่ะและอันเนี้ยเก่าอ่ะมันก็เหมือนแบบเค้ากันจริงๆนะตรงนี้โอ้ถูกออบไว้โอบไว้ด้วยตึกใหม่ๆหมดเลยอ่ะและไอเนี้ยซุกอยู่ตรงกลางก็สวยงามค่ะกัวลาลัมเปอร์ก็เป็นเมืองที่มาเที่ยวได้เรื่อยๆเนาะพูดถึงเนาะคือ5ปีมาทีนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ดีเหมือนกันเหมือนมาแบบมาเช็คอัพว่าแบบมีอะไรเปลี่ยนแปลงมีอะไรยังไงเหมือนมาครั้งเนี้ยรู้สึกทันทีเลยว่าตึกมันเยอะมากขึ้นรู้สึกทันทีเลยว่าแต่ก่อนมาเนี่ยไอ้ตรงเมดิกาสแควร์เนี้ยเราจะไม่ค่อยเห็นตึกอะไรเกะกะมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือรอบด้านคือตึกซึ่งแบบว่าก็เยอะพอสมควรใดๆก็ตามนะคะก็สำหรับใครที่เดี๋ยวนี้มันง่ายเนาะมากัวลาลัมเปอร์อย่างแอร์เอเชียอย่างเงี้ยมีบินวันนึงแบบโอ้โหหลายไฟล์มากจากดอนเมืองมีบินมาที่นี่คือแบบวันละหลายไฟล์มากนะคะเป็นการบินตรงด้วยวันละหลายไฟล์ก็ประมาณ2ชั่วโมงเนาะก็มาถึงแล้วที่กัวลาลัมเปอร์เผื่อใครจะมาไงก็ลองเข้าไปที่แอปของ Air Asia ก็ได้หรือเว็บไซต์ของ Air Asia ก็ได้นะคะและทริปนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าใครแบบว่าเอ้ยพักที่ไหนดีอะไรอย่างงี้มากัวลาลัมเปอร์อย่างทริปนี้เราก็ไปดูโรงแรม2ที่ที่แบบว่าเผื่อจะเป็นไอเดียให้กับบางคนที่มาก็มีแบบถ้าแบบคนชอบแนวอพาร์ตเมนต์แนวอะไรอย่างงี้ก็ไปที่โอ๊กวูดก็ได้หรือถ้าคนอยากเห็นวิวแบบโอ้โห KLCC อยู่ข้างหน้าก็ไปที่ Ascot Star KLCC คือวิวนั้นเป็นวิวที่แบบว่าว่ายน้ำไปเห็น KLCC อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบโอเคมันเป็นตึกนะมันแต่ว่าใดๆคือนี่คือวิวของกัวลาลัมเปอร์ที่คนมาก็แบบว่าอยากมาดูยิ่งดูไฟตอนกลางคืนยิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการเปิดหูเปิดตาค่ะใครอยากช้อปปิ้งไปที่เซ็นทรัลมาร์เก็ตนะใครอยากเดินดูสีสันไปชัยนาทาวใครอยากคือมันมีหลายมุมมากนะจริงๆกัวลาลัมเปอร์หรืออย่างมุมเนี้ยมานั่งดูแบบตึกใหม่ตึกเก่าที่มันผสมผสานกันของกัวลาลัมเปอร์ก็มานั่งที่เมอร์ดิก้าสแควร์ได้ก็สำหรับทริปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสายการบินไทยแอร์เอเชียค่ะบินตรงมาที่กัวลาลัมเปอร์ทุกวันเวลาหลายไฟล์ค่ะ Elite Health Plus จากเมืองไทยประกันชีวิต Samsung S24 Ultra ค่ะที่ตอนนี้ออกมาใหม่แล้วนะตัวนี้แบบว่าสนุกสนานในฟังก์ชันมากใครอยากดูก็ลองไปดูที่ช็อปของ Samsung ได้ค่ะTrueMove Edge ไม่พลาดทุกการสื่อสารก็สำหรับวันนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าท้องเรื่องเที่ยวกับกาญจนาหงส์ทองจะพาทุกคนไปที่ไหนก็ต้องติดตามเราวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ